สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2 0 2 3ิเนกริดอินด x อยู่ที่60เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาประกาศผล e a r n i n g ็ earnings, หุ้นใหญ่ๆห,หลายตัวที่เมื่อ2วันก่อนเราพูดไปนะครับหุ้น Google หุ้น Amazon หุ้นแอปเปิลเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่าตัวเลข earnings ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คร่าวๆนะครับ Google earnings per share หรือกำไรต่อหุ้นเนี่ยคาดการไว้ที่1.18ดอลลาร์สหรัฐออกมาที่1.05ต่ำกว่าที่คาดการไว้ของ Apple นะครับ earnings คาดการที่1.94ออกที่1.88ก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ซึ่งตรงนี้ทาง Apple เขาบอกว่ายอดขาย iPhone ลดลงนะฮะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่เซอร์ไพรส์เพราะทุกวันเนี้ ถ้าผมจะตัดสินใจซื้อ iPhone สักเครื่องเนี่ยผมต้องนั่งเปรียบเทียบแล้วว่าผมจะซื้อ iPhone หรือซื้อโมไซดีเพราะราคาพอๆกันนะครับส่วน Amazon นะครับเป็นตัวเดียวที่สูงกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่ว่าแนวทางธุรกิจหรือแนวทาง Guidance ในไตรามาสต่อไปเนี่ยอนาคตด,ดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ปิดตลาดหุ้นกระตกก็สรุปคริปโตของเราก็หมดแรงนะครับหมดแรงตาม หุ้นใหญ่ๆสหรัฐอเมริกาไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่วอรี่เท่าไหร่โดยรวมสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับพวกเรานะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นการพักเบรกนิดนึงก่อนจะขึ้นต่อไปหรือเปล่ามาลุ้นไปด้วยกันอ่ล่าสุดน,นะครับมีข่าวว่าคุณแคทตี้วูดของเรานะครับจากบริษัท a r ร์คอินเเธอออกมาให้ความเห็นบอกว่า Bitcoin จะไปแต่1ล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก7ปีข้างหน้าหรือปี2030 หล,ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็33บาทตอนหดอลลาร์นะครับก็33ล้านบาทไทยเพื่อนๆอ,อีกเปีนะครับจากวันนี้ราคาไม่ถึงล้านซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วผมอ่านข่าวนี้ไปข่าวที่บอกว่าคุณแคทตี้วูดทำนายว่า Bitcoin จะไปแตะ5 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐในปี2026ันยีะครับห้าแสนดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยวันนี้ประมาณสิบล้านสนบาทถ้ามัน เข้าไป50%ของที่แกทำนายเนี happy, needed, Martine, mother, ่ยหรือประมาณ8ล้านเนี่ยผมแฮปปี้นะครับเพราะว่า3ปีจากนี้ไป3ปีเวลาผ่านเร็วอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาในขณะเดียวกันนะครับมีข่าวว่าหนุ่มใหญ่ไฟแรงเศรษฐีพันล้านในวัยเพียง99ปีนะครับคุณชาลีมังเกอร์มือขวาของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตแล้วก็เป็นไวท์ชร์แมนให้กับ เบิร์กชาวแฮตเวย์บริษัทของคุณปู่วารนเนี่ยล่าสุดแกออกมาแนะนำบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาควรแบนคริปโตเคอร์เซีและแกออกมาชื่นชมว่าประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลจีนทำถูกแล้วที่แบนคริปโตเคอร์เซีคริปโตเคอร์เซีเปรียบเหมือนยาเบื่อหนูนะครับแกเคยพูดไว้ว่าคริปโตเหมือนยาเบื่อหนูก็ส่วนตัวถามว่าผมรู้สึกไงผมไม่รู้สึกไงเลยนะครับ ถ้าผมอายุ99ปีแล้วผมมีแรงที่จะออกมาต่อต้านอะไรสักอย่างเนี่ยผมถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญที่เรายังมีกําลังกายกําลังสมองออกมาทําอะไรสักอย่างนะครับแต่แน่นอนเห็นได้ชัดว่าที่แกออกมาเนี่ยเพราะแกรู้ว่าคริปโตและบิตคอยมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มันอาจจะมีผลประโยชน์ที่ขัดขวางผลประโยชน์ของแกก็ได้นะครับอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่า มันต้องมีกระถึงออกมาในวัย99ปีออกมาลมเสียแบบนี้นะครับถามว่าเราควรจะกลัวไหมคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับอำนาจอย่างวอร์เรนบัฟเฟตอํอำนาจของเบิร์กเชลแฮตเท w เวย์อำนาจของชาร์ลีมังเกอร์เนี่ยจะมาดับเทคโนโลยีบล็อกเชนไหมผมไม่กลัวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตอายุ92ปีคุณชาร์ลีมังเกอร์อายุ99ปีสุดท้ายในอนาคตเงินของคนเหล่านี้ ก็ต้องตกไปอยู่กับลูกหลานนะครับแล้วถามว่าทุกวันนี้ลูกหลานเขาทำอะไรอยู่ยกตัวอย่างนะครับหลานสาวที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนสุดที่รักของคุณปู่วอนบัฟเฟตทุกวันนี้แกก็ทำ NFT นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตราบใดที่ลูกหลานเขาเนี่ยเดินทางเดียวกับผมก็เหมือนกับเขาพูดภาษาเดียวกับผมนะเพราะนั้นผมไม่เป็นห่วงนะครับและเชื่อว่าลูกหลานของ คุณชาลีมังเกอร์เนี่ยผมว่าก็ต้องมีถือบิตคอยบ้างนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงคุณ Charlie ers, ชาลีมังเกอร์ชมประเทศจีนนะชมประเทศจีนว่าประเทศจีนเนี่ยทำถูกแล้วในการแบนคริปโตวันนี้ดันมีข่าวออกมานะครับข่าวนี้เขาบอกว่าอดีตที่ปรึกษา Bank of China คุณหวางยี่เปิงท่านเป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์เป็นทั้ง อ่า f าสตราร์สอนเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย Peking University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเนี่ยล่าสุดท่านออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจีนพิจารณาการปลดแบนคริปโตเคอร์เรนซีท่านมองว่าการแบนคริปโตเคอร์เรนซีในระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้ประเทศจีนเสียโอกาสสำคัญสำคัญไปอ,อโอกาสในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้จากเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับนับวันเนี่ยการพัฒนามันจะยิ่งเสรีมากขึ้นในประเทศอื่น ประโยชน์ที่จีนจะได้ทางเศรษฐกษิจทางการเงินทุกวันนี้ประเทศจีนก็ลักลอบขุดบิตคอยใต้ดินเยอะท่านบอกนับวันยิ่งเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเม็ดเงินมันก็ไหลออกนอกประเทศจีนคนจีนและเหมืองใหญ่ๆออกไปเปิดเป็นนอมินีนะครับเปิดเป็นนอมินีทำขุดบิตคอยหรือทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยทุกวันนี้ก็หนีออกไปทำอยู่แล้วแถมประเทศจีน จะเสีย Developer ดีๆที่ไปทำงานต่างประเทศอีกด้วยนะครับระยะยาวถ้าจีนยังแบนท่านมองว่าจีนเสียโอกาสแน่ๆซึ่งตรงนี้เลยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเนี่ยพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งมัน make sense มากๆเพื่อนๆและนึกภาพระดับนักเศรษฐศาสตร์โ p r o f e s อร์และที่ปรึกษา Bank of China ออกมาเรียกร้องอย่างเงี้ยถ้าอีก10ปีข้างหน้า ประเทศจีนปลดล็อกแบนคริปโตเนี่ยนึกภาพว่าพอร์ตของเราจะเป็นยังไงนะครับสิ่งเดียวที่ผมเป็นห่วงก็คือคุณปู่ชารีมังเกอร์ในวัยถึงเวลานั้น109ปีนะครับแกอาจจะออกมาโวยวายอารมณ์เสียก็ได้เป็นห่วงสุขภาพแกนะครับก็คิดยังไงคะ่ะวันนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม